คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสดกับเรานะคะเนชั่นระวังภัยเราสดกันทุกค่ำคืนตีหนึ่งถึงตีสองนะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วถ้าใครที่ยังคงมีเรื่องราวนะคะหนักใจอยากจะร้องทุกร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอเลยมาแล้วค่ะ023383831-3โทรเข้ามาได้ตอนนี้จนถึงช่วงเวลาตีสองค่ะไม่เอาเสียงเข้ามาก็แจ้งไว้ที่ทีมงานนะครับเมื่อสักครู่ก็มีคนโทรมาฝากเรื่องไว้ใช่ค่ะนะครับก็ขอร้องเรียนเรื่องของริมน้ำนะครับเป็นการปลูกบ้านเข้าไปล้ำลำน้ำนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะนะครับผู้ที่มาร้องเรียนเนี่ยก็ถ่ายภาพมานะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้เห็นนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงบริเวณสะพานกรุงธนนะครับก็จะเห็นว่ามีบ้านช่องเนี่ยล้ำเข้าไปในแม่น้ำนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยส่งมาให้นะครับครับไปเรื่อยๆเลยครับภาพก็จะมีหลายๆภาพนะครับที่จะให้เห็นนะครับก็จะเป็นชุมชนต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับนี่เป็นบริเวณของสะพานนะครับบนสะพานแล้วก็ด้านข้างสะพานเนี่ยก็จะเป็นชุมชนนะครับที่มีบ้านอยู่หลายๆหลังชื่อชุมชนอะไรนะคะมีชื่อชุมชนอยู่นะครับแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีภาพตรงนี้อยู่เหมือนกันใช่ตรงที่น้ำท่วมบ่อยๆป่ะใช่ตรงนี้จะถูกน้ำท่วมเพราะว่าอยู่ริมน้ำเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีล้ำเข้าไปนะครับเนี่ยมีบ้านล้ำเข้าไปในแม่น้ำค่อนข้างที่จะหลายเมตรเลยเหมือนกันนะครับนะครับก็ล้ำเข้าไปจะเห็นว่านี่อันที่เห็นชัดเลยนะครับเลยออกมาจากฝั่งเยอะเลยนะครับแล้วเวลาเดินเข้าเดินออกนี่น่าจะลำบากก็จะมีซอยอยู่ด้านข้างตรงนั้นจะเป็นซอยของโรงเรียนอะไรมีวัดด้วยไหมตรงนั้นใช่มีวัดด้วยนะครับดิฉันเคยไปทำรายงานอยู่เวลาที่น้ำขึ้นหรือว่ามีการปล่อยน้ำมามากๆเนี่ยน้ำเข้ามาในบ้านประมาณครึ่งเอวดิฉันส่วนสูงน้อยด้วยเข้ามาครึ่งเอวดิฉันเลยนะคะชั้นหนึ่งนี่อยู่ไม่ได้เลยครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าล้ำเข้ามาครับทางผู้แจ้งมาก็ร้องเรียนมาว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าแม้ตรงนี้นะครับว่าไปดูแลกันสักนิดนึงนะครับเพราะกลัวจะเป็นอันตรายเวลาค่ำคืนเผื่อว่ามีเรือใหญ่วิ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะแรงด้วยเข้ามาโดนได้นะครับนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ยังอยู่บนตลิ่งนะครับบนฝั่งอันนี้ยังไม่ได้ล้ำนะครับก็ก่อนที่จะถึงชุมชนตรงส่วนที่ล้ำออกมาด้านนั้นมีศาลเจ้าค่ะมีศาลเจ้านะครับเป็นทางเดินเข้าไปก็ผ่านศาลเจ้าเข้าไปแล้วก็ออกไปจนถึงข้างในก็ตรงแถวๆตีนสะพานกรุงธนนี่แหละใช่นะครับตีนสะพานกรุงธนฝั่งทางด้านโรงพยาบาลวชิระนั่นนะครับมีโรงเรียนอันนี้ฟ้องกันด้วยภาพเลยนะครับก็จะผ่านทางนี้เข้าไปค่ะนะครับถ้าคุณผู้ชมมีภาพแบบนี้จริงๆเอาภาพมาให้เราเห็นกันชัดๆเนี่ยมันจะดูชัดเจนมากขึ้นนะว่ามันล้ำตรงไหนเกินเข้าไปตรงไหนบ้างนี่มีเขียนว่าชุมชนชื่อชุมชนทับทิมใช่ไหมฮะใช่อะไรสักอย่างดิฉันแต่ตรงเขตชุมชนนี้จะอยู่บนฝั่งนะครับตรงชุมชนเขาไม่ได้ล้ำเข้าไปครับจากเรื่องของบ้านรุกล้ำในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพาไปดูต่อเรื่องของงูที่เราได้บอกกันเอาไว้ค่ะจริงๆอะอยากจะเอางูเข้ามาในรายการด้วยดีเหรอครับดีคุณผู้ชมจะได้แบบว่าสัมผัสงูกันตัวเป็นยามค่ำคืนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันหมดแต่กลัวงูง่วงไงครับงูก็น่าจะง่วงด้วยเหมือนกันก็เลยให้งูไปพักผ่อนนะคะส่งคุณปรีชามาตอนดึกไปดูงูค่ะถ้าเกิดว่างูเข้าบ้านหรือว่าเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกับคุณปรีชาเลยค่ะครับครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าภัยในช่วงนี้ในช่วงของหน้าฝนคงไม่พ้นกับสัตว์เลื้อยคลานครับต้องบอกว่างูซึ่งเป็นสัตว์ทั้งมีพิษและไม่มีพิษครับวันนี้ทีมข่าวเนชั่นระวังภัยครับลงพื้นที่มาที่สถานสภากาชาดไทยนะครับซึ่งจะมาดูวิธีการจับงูแล้วก็ทำอย่างไรให้พ้นจากงูพิษนะครับแล้วก็ในส่วนหากถูกงูกัดเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับสัตวแพทย์ปณิธิละอองบัวนะครับซึ่งเป็นสัตวแพทย์ที่อยู่ในสภากาชาดไทยแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอชาตินิดนึงนี่ถืองูมาด้วยครับผมครับผมต้องถามนิดนึงในช่วงนี้จริงไหมที่บอกว่ามีงูเยอะมากสำหรับจำนวนของงูเนี่ยก็น่าจะเป็นปกติครับแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอกับงูมากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือในช่วงที่ฝนตกเนี่ยพวกกบอะครับพวกสัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยก็จะออกมาเยอะครับทำให้มันเป็นอาหารของงูครับก็คืองูเนี่ยก็จะเริ่มออกมาหาอาหารมากขึ้นในช่วงนี้และนอกจากนี้เนี่ยการที่ฝนตกเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังครับซึ่งบางครั้งอาจจะไปท่วมในถิ่นที่อาศัยของงูงูอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องหาที่อยู่ครับอาจจะมาอยู่ในบ้านคนได้ครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยจะมีงูเลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านคนครับเราจะรู้ได้ยังไงว่างูตัวไหนมีพิษหรือไม่มีพิษเรื่องของการดูว่างูมีพิษหรืองูไม่มีพิษจริงๆแล้วการแยกงูพิษกับงูไม่มีพิษเนี่ยแยกได้เฉพาะจากเขี้ยวมันเท่านั้นครับงูที่มีพิษเนี่ยจะมีเขี้ยวพิษแต่ว่าก็ไม่มีงูในโลกนะครับที่เลื้อยมาหาเราแล้วก็อ้าปากแยกเขี้ยวให้เราดูครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจดจำลักษณะของงูที่มีพิษที่สำคัญเนี่ยจะเป็นการที่ดีที่สุดครับผมยกตัวอย่างเช่นจำงูเห่าครับงูเห่าเนี่ยเวลาโดนรบกวนก็สามารถชูคอแผ่แม่เบี้ยได้แล้วก็ในกลุ่มงูเขียวหางไหม้เนี่ยซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยครับก็ลักษณะหัวเขาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ลำตัวจะมีสีเขียวนะครับลักษณะหัวก็จะใหญ่กว่าลักษณะช่วงคอของเขาครับแล้วก็มีปลายหางสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลไหม้ครับผมก็คือเราดูจากภายนอกเนี่ยไม่ได้เลยจะบอกว่างูมีสีเขียวแล้วเป็นงูที่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นเสมอไปหรือว่างูเขียวหางไหม้แล้วมีพิษเนี่ยก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าก็มีงูที่มีสีเขียวแล้วก็มีปลายหางสีแดงที่เป็นงูที่ไม่มีพิษด้วยเหมือนกันก็คือเราควรจะจดจำลักษณะของงูพิษไว้ให้ได้ครับในส่วนของถ้าเกิดงูเข้าบ้านแล้วครับถ้าเกิดมีคนแก่มีเด็กหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่เงี้ยครับถ้าเขาจะจับงูเงี้ยควรมีวิธีการเบื้องต้นเนี่ยไม่แนะนำเลยครับไม่แนะนำให้ประชาชนจับงูด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นงูไม่มีพิษก็ตามเพราะเราควรจะแน่ใจก่อนนะครับว่างูที่เราจะจับเนี่ยเป็นงูที่มีพิษหรือว่าไม่มีพิษแต่ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับความกล้าในขณะนั้นด้วยครับก็ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่างูเข้าบ้านท่านเนี่ยแล้วมีเด็กมีคนแก่หรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่เราควรจะกีดกันนะครับไม่ให้งูเนี่ยไปอยู่ใกล้กับคนกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้จับงูเองครับควรจะจับโดยใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องเท่านั้นอย่างเจ้าหน้าที่ที่มาจับครับตามบ้านเรือนประชาชนครับส่วนใหญ่เขาใช้อุปกรณ์อะไรส่วนใหญ่เขาใช้อุปกรณ์อะไรนะครับก็จะมีเป็นบ่วงครับยกตัวอย่างเป็นท่อ PVC แล้วก็จะมีเป็นบ่วงหรือว่าเป็นเชือกใช้ในการคล้องคองูหลังจากคล้องคองูได้แล้วเนี่ยก็จะกดงูไว้กับพื้นหรือว่าจับงูใส่ถุงนั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตะขอเกี่ยวงูก็ใช้ในการยกงูขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ไปใส่ในอีกภาชนะหนึ่งได้ครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าอยากจะจับงูจริงๆเลย ยกตัวอย่างถ้าเป็นลูกงูนะครับเลื้อยมาในบ้านแล้วเรามีไม้กวาดแล้วก็มีที่ตากผงครับก็รวบรวมความกล้าแล้วก็กวาดใส่ที่ตากผงแล้วก็นำใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อส่งให้กับหน่วยงานหรือว่าเอาไปปล่อยป่าก็แล้วแต่ครับไม่แนะนำให้ใช้ไม้ตีงูครับหรือว่าถ้าเกิดว่างูเข้าบ้านเนี่ยอยากจะให้งูออกจากบ้านแนะนำใช้เป็นไม้ยาวๆครับเขี่ยงูไปได้ครับแต่ก็ไม่ควรจะเข้าหางูโดยการใช้มือเปล่าไม่ควรจะสัมผัสเขาโดยตรงครับถึงแม้เราจะดูว่าเป็นงูไม่มีพิษก็ตามแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นงูพิษได้อันตรายมากๆครับขอบคุณคุณปรีชามากค่ะคนี่ขนาดดิฉันบอกว่าอยากเจองูตัวเป็นๆนะคุณกริ้งก็นั่งนะครับคนลุกสู้ เจองูใหญ่ๆจริงๆถ้างูจะมาในฝันดีกว่าอ๋อคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณปรีชาจะนำเรื่องของงูกัดมาฝากกันว่าถ้างูกัดต้องปฐมพยาบาลกันยังไงบ้างนะคะแต่ก็มักจะมีมุกเล่นตลกนะพี่เดฟบอกว่าถ้างูกัดแขนเนี่ยก็ให้รัดเหนือแขนใช่ไหมถ้างูกัดคอกัดคอทำไงรัดคอเลยอันนี้ก็เป็นมุกที่พูดเล่นๆอย่าไปทำนะครับกันไม่ได้นะคะถ้างูกัดคอก็คงไม่ทันได้รัดแล้วอย่าให้มันกัดเลยดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าที่ต้องเตือนกันเลยนะคะเวลาที่โดนงูกัดแล้วเนี่ยเราเห็นในละครไงนางเอกโดนงูกัดปุ๊บพระเอกก้มลงไปเลยดูดพิษงูออกมาอันตรายทั้งคนถูกกัดแล้วก็คนดูดพิษเลยนะคะแบบนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมต้องฝากเตือนผู้จัดด้วยอย่านำภาพแบบนี้ออกมาบ่อยเด็กๆไม่รู้ในหนังในละครก็จัดกันออกมาเอาวิธีที่ถูกต้องดีกว่าพรุ่งนี้ลองดูว่าจะใช้วิธีแบบไหนถึงจะถูกต้องแต่ที่แน่ๆใช้อะไรนะที่ตักขยะกับไม้กวาดใช่ไหมเมื่อกี้คุณกิ้งงงง่ายไปไหมว่ามันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือง่ายไปไหมมันเหมือนแบบทำอะไรหล่นแล้วก็เอาไม้กวาดตักใส่อย่างเงี้ยอ๋อสำหรับลูกงูแล้วก็งูเขาก็ไม่ได้เลื้อยเร็วอะไรทั้งนั้นก็เคลียร์ได้นะครับก็เรียกกู้ภัยดีกว่าโทรบอกเราดีกว่านะคะลองดูเอาอะไรมาครอบไว้ก็ได้แล้วก็เรียกกู้ภัยนะคะ
มีสายจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่กล้าออกหน้าไมค์โทรมาฝากเรื่องหลังไมค์เอาไว้ค่ะมาช่วยยืนยันอีกหนึ่งสายนะคะว่ามีการเรียกเก็บสวยจริงคุณจุดๆๆนะคะบอกว่ามีการเก็บจริงโดยเฉพาะพวกร้านผับบาร์ที่เปิดเกินเวลา อันนี้ต้องมีการเข้าไปเก็บเงินนะคะอันนี้มาย้ำเตือนอีกทีค่ะที่ป่าตองเนี่ยนะครับใช่ค่ะส่วนอีกคนนึงบอกว่าที่ป่าตองนะคุณเล็กบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เคยโดนเก็บนะก็จะมีบางร้านเหมือนกันที่ไม่เคยโดนเก็บเหมือนกันเพราะว่าเขามีใบอนุญาตถูกต้องอันนี้ไม่เคยโดนเก็บนะคะแล้วก็เปิดปิดตามเวลาเลยรวมไปถึงมีการแจ้งมานะคะว่าอยากจะให้ความรู้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนหน่อยช่วงดึกดื่นค่ำคืนเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่เห็นรถพยาบาลที่เปิดไฟเลนวิ่งว้อว้อแบบนี้ต้องหลบให้ทางเขายังไงหลบซ้ายหรือว่าหลบขวาดิฉันไม่ใช่คนขับรถเวลามาข้างหลังเนี่ยเราก็จะแบบเราจะหลบทางไหนดีเราจะหลบซ้ายหลบขวาดีนะครับก็เอาหลบสักทางนึงนี่แหละนะคะเพราะว่าบางทีรถแบบนี้ต้องการความเร็วเพื่อไปช่วยชีวิตผู้อื่นนะคะรวมไปถึงเรื่องของรถ10ล้อที่มีการตกแต่งใช้ไฟผิดประเภทบางทีใช้ไฟสีเหลืองสีเขียวมาติดไว้ที่รถคนขับรถตามหลังมานี่อาจจะเป็นอันตรายได้ผมว่าไม่ใช่แค่รถ10ล้อนะครับช่วงหลังจะเห็นรถทัวร์ใช่ไหมรถบัสรถทัวร์ที่เป็นรถจะรับจ้างรถทัวร์ที่เช่าไปเที่ยวท่องเที่ยวกันแล้วก็จะติดไฟแบบด้านหน้าเต็มไม่รู้โหเป็น10ดวงเลยครับดิฉันนึกว่าเป็นพวกแบบงานวัดเคลื่อนที่ใช่ใช่แสงสีเยอะมากวิ่งมาข้างหลังเนี่ยเราแบบตกใจมากว่ารถอะไรทำไมถึงมีไฟอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ค่ะอันนี้ผิดด้วยนะคะคุณผู้ชมกับการใส่สีผิดแบบกับรถที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นการผิดพ.ร.บ.ฐานการใช้รถที่ส่องแสงแล้วก็ก่อให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทด้วยค่ะแต่ก็อาจจะเป็นโทษที่น้อยจนเกินไปนะคะทำให้เรายังคงเห็นว่ามีความผิดลักษณะนี้เยอะเลยครับฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะไปดูต่อกันที่ครับเรื่องของเด็กหายไหมคะเด็กหายเด็กหายครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเด็กหายหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมีการแชร์ต่อๆกันมา บอกว่าไปพบเด็กหน้าตาน่ารักเชียวคนหนึ่งอยู่บนสะพานลอยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกเป็นหลานใครหรือเปล่า มาอยู่คนเดียวยามค่ำคืนนี่ยิ้มสู้กล้องด้วยมีชู2นิ้วด้วยนะครับก็เจอเด็กคนนี้บนสะพานลอยบริเวณวัดกิ่งแก้วนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะครับนั่งของเงินอยู่บนสะพานลอยก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็เอ๊ะผิวพรรณรูปร่างหน้าตาก็ไม่น่าจะเป็นขอทานนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยครับดูจากภาพเนี่ยก็เห็นว่าน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวครับเกรงว่าจะเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวมาหรือเปล่าดูเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะใช่นะครับก็อาจจะถูกลักพาตัวมาก็ได้ก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็แชร์ให้ดูหน่อยว่าเป็นเด็กที่ไหนยังไงกันแน่นะครับก็ฝากตรวจสอบด้วยก็แล้วกันนะคะทางคนที่ไปพบเห็นเนี่ยบอกว่าเอาขนมให้น้องกินแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยน้องก็ยิ้มสู้กล้องแบบนี้ดิฉันนึกถึงกรณีที่มีคนถ่ายรูปมาอีกเคสหนึ่งที่บอกว่าเด็กหน้าตาดีอ่ะครับแล้วก็ต้องมีไปทางฝรั่งหน่อยคุณแม่ต้องยืนยันเอาใบเกิดมายืนยันเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้ายืนยันได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าดึกแล้วไม่น่าจะปล่อยให้เด็กๆออกมาเร่ร่อนผิดพ.ร.บ.เด็กด้วยนะคะแบบนี้ครับก็สงสารเด็กกันนะครับพูดถึงออกมานั่งบนสะพานลอยอย่างนี้เนี่ยก็ไหนจะยุงไหนจะบูอีกเยอะแยะหลายอย่างที่จะเป็นอันตรายกับเด็กได้ยังไงก็ช่วยตรวจสอบกันด้วยละกันนะคะอีกเรื่องนึงที่ทางบ้านแจ้งเข้ามาให้เราช่วยตรวจสอบค่ะพี่เด้บอกว่าที่อันนี้ยังอยู่ที่ป่าตองนะที่ป่าตองนี่มีหลายเรื่องเลยนะคะแล้วที่ป่าตองน่าจะดูรายการของเราเยอะนะครับนะคะคนภูเก็ตดูแล้วเป็นยังไงบอกด้วยนะคะบอกว่ามีแก๊งสาวประเภท2นะคะล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยก็ไม่ทำอะไรแต่พอตำรวจไปนี่ก็จัดการเลยนะคะทั้งล้วงกระเป๋าด้วยแล้วก็มียาป้ายด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวยังไงต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเรื่องนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อประเทศชาติเลยนะคะคนเข้ามาท่องเที่ยวถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปก็อาจจะเล่าบอกต่อๆกันไปแล้วก็อาจจะไม่อยากมาอีกก็ได้เดี๋ยวส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยยังมียาป้ายกันอยู่อีกหรือนี่ครับแหมก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะที่ป่าตองตอนนี้ปัญหาเยอะค่ะนะครับหลายเรื่องไม่เฉพาะแค่เรื่องของ
สวยเท่านั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของอย่างเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องของนักท่องเที่ยวโดนล้วงกระเป๋าแล้วก็โดนป้ายยาเนี่ยนะคะไปดูเรื่องของอาคารสูงอภัยคนอยู่อาคารสูงมาฝากบ้างดิฉันก็อยู่อาคารสูงนะกี่ชั้นขึ้นไปถึงเรียกว่าอาคารสูงฮะที่คอนโดดิฉัน32ชั้นผมว่า10ชั้น5ชั้นก็ถือว่าสูงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อาคารสูงมันจะมีปัญหาเรื่องของรถกระเช้าที่จะขึ้นไปดับเพลิงนะครับก็เลยมีความเสี่ยงนะคะกับการที่จะเกิดเพลิงไหม้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามแล้วก็แล้วกันนะคะกับคุณกรกมลอักษรเดชค่ะข้อมูลของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าในเขตกรุงเทพมหานครมีอาคารสูงมากกว่า7ชั้นกว่า 3,000 แห่งในจำนวนนั้นมีไม่น้อยที่มีความสูงเกินกว่า30ชั้นขณะที่อุปกรณ์ในการดับเพลิงของหน่วยงานมีอยู่อย่างจำกัดโดยมีรถดับเพลิงพร้อมใช้กับอาคารสูง4ชั้น94คันอาคารสูงไม่เกิน20ชั้น35คันไม่เกิน25ชั้น10คันและ30ชั้นเพียง1คันซึ่งนั่นหมายความว่าอาคารที่มีความสูงเกินกว่า30ชั้นหากไม่มีการวางระบบป้องกันไว้อย่างดีจะมีความเสี่ยงสูงสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นอาคารที่ติดตั้งสปริงเกิลจะไม่เห็นมีสโมกดีเทคเตอร์อะไรต่างๆนะครับแต่อาจจะมีแค่ปั๊มน้ำมีอะไรต่างๆมีสายดับเพลิงมีถังดับเพลิงแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปโอกาสที่จะนั่นได้แล้วก็อาคารเก่าบางทีก็ลำบากเพราะว่าในการที่จะไปติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมาะสมมันพื้นที่มันไม่ให้หรืออะไรต่างๆนะครับมันก็คงลำบากก็คงอาจจะต้องติดตั้งอย่างอื่นเพื่อเสริมทดแทนอาคารสูงมีกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเข้มงวดโดยต้องติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติไว้ให้พร้อมและกำหนดให้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ1ครั้งแต่ที่ผ่านมามีหลายแห่งโดยเฉพาะอาคารเก่าไม่ได้ทำตามอย่างเคร่งครัดจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยคนไทยอ่ะมันมีสักกี่คนที่ใช้ไอ้เครื่องดับเพลิงเป็นพี่คนหนึ่งไม่เป็นพี่เห็นมันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าให้พี่ใช้จริงๆพี่ก็คงใช้ไม่เป็นเราก็คงตามที่ซ้อมไว้ส่วนหนึ่งนะคะถ้ามีการซ้อมไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะต้องลงบันไดยังไงแล้วก็ไปรวมที่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะดีกว่าที่แบบไม่มีการซักซ้อมไปเลยในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเกิดเพลิงไหม้อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร91ครั้งในจำนวนนี้มีเพลิงไหม้อาคารสูง48ครั้งซึ่งเพลิงดับก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึง43ครั้งเพราะอาคารมีระบบป้องกันภัยส่วนสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกรณีเกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เป็นเพราะสำลักควันซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยในอาคารสูงอย่างต่อเนื่องนนทภัสสุทวินถ่ายภาพกนกบลอักษรเดชเนชั่นระวังภัยรายงานเรื่องฟืนเรื่องไฟนี่ไว้ใจใครลำบากนะคะตึกสูงก็ต้องป้องกันจริงๆถ้าตอนนี้เกิดเหตุขึ้นมานี่เราสองคนดับเพลิงได้นะนี่ถังอุปกรณ์เราพร้อมมีพร้อมเลยรอบตัวเลย บันไดก็มีชุดจนเพลิงก็มีรู้วิธีการใช้เขาให้ดึงแล้วก็ยกกดแล้วก็ทรายแต่ว่าที่อาคารของเราเนี่ยจะมีการซ้อมซักซ้อมเรื่องของเพลิงไหม้กันอยู่บ่อยๆใช่ค่ะนะครับก็มีสายเข้ามานะครับเห็นว่าอยู่แถวๆพื้นที่ที่บอกว่าเมื่อกี้มีบ้านลุกล้ำเข้าไปลำน้ำนะครับคุณเอนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับอยู่ในละแวกนั้นไม่คือกับโรงเรียนเรื่องปัญหาน้ำเสียนะครับครับผมครับอยู่ตรงไหนครับคือตรงคลองประตูน้ำระบายประตูระบายน้ำคลองบ้านยวน33นะครับอ๋อครับคือประตูที่เขาสร้างมาแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ได้นะครับน้ำมันไม่สามารถระบายได้นะฮะค่ะแล้วน้ำตามช่องตามซอยต่างๆมันก็ไหลลงมาตรงที่บ่อนี้บดครับครับผมเป็นมานานหรือยังคะก็เป็นมาตั้งแต่เขาเริ่มสร้างประตูระบายน้ำแล้วนะอ๋อประมาณกี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งสองสามปีแล้วที่สร้างเสร็จมาเนี่ยค่ะเราก็เกิดปัญหาน้ำขังเน่าเสียอย่างนี้ตลอดเลยนะคะน้ำขังเน่าเสียตลอดครับเพราะว่าประตูมันเปิดไม่ได้น้ำมันระบายออกไม่ได้นะฮะเป็นคลองอะไรครับตรงนั้นค่ะเป็นคลองบ้านยวนนะคลองบ้านยวนนะครับประตูเปิดไม่ได้นี่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูเลยเหรอคะคือมันมีเจ้าที่ของกทม.มาเฝ้าอยู่นะแต่ว่าประตูเขาเปิดไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเปิดแล้วโอเคว่าไอ้
ทะเลข้างหน้าประตูมันจะไหลเข้ามานะฮะเปิดแต่เปิดได้แต่ว่าเขาไม่เปิดใช่ไหมครับคงประมาณนั้นนะฮะเขาบอกว่าเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงกลัวอะไรนะฮะกลัวอะไรเข้ามาในเขาบอกว่าไอ้ขี้เลนที่อยู่ด้านหน้าประตูจะไหลเข้ามาอ๋อขี้เลนเข้ามาในคลองเหรอครับครับเดี๋ยวจะเข้ามาในบ่อน้ำที่จริงช่างสูบอยู่นะเอาแล้วอย่างนี้น้ำที่มันอยู่ในคลองมันเน่าเสียแล้วเขาได้แก้ไขยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าเราแจ้งไปคือเขาได้แต่ดูดออกนะฮะอ๋อใช้เครื่องสูบออกใช้เครื่องสูบออกแต่ว่าเวลาน้ำก็จะขึ้นมาเนี่ยน้ำดีจะเข้ามาไม่ได้ค่ะนะฮะคือตอนนี้ได้อย่างเปิดน้ำตามซอกตามซอยออกมาเนี่ยมันมีคราบน้ำมันด้วยไงฮะน้ำที่สีดำคล้ำเลยอ่ะค่ะก็เป็นแหล่งฟอกพันยุงด้วยแล้วเรามีการได้บอกกับเจ้าหน้าที่ที่มาดูประตูไหมคะว่าพอปิดแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างคือก็เคยร้องเรียนไปนะฮะค่ะเคยร้องเรียนไปแล้วเขาก็เคยมาดูดพวกกิเลนออกไปครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยค่ะคือร้องทีนึงก็มาทีนึงแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยไม่มาดูแลเลยล่าสุดนี่ได้ร้องเรียนเข้าไปอีกไหมคะหมอยังไม่ได้ร้องไหมครับก็เลยมาร้องที่เราเมื่อมาปีปลายปีก่อนค่ะเห็นบอกว่าในน้ำมีเป็นคราบน้ำมันด้วยนี่ในซอยในบริเวณนั้นที่เป็นชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีเป็นบ้านที่เอาน้ำทิ้งออกมาในคลองนี้ด้วยใช่ไหมครับมันก็มีส่วนนะเพราะว่าน้ำทุกซอยทุกสายมันจะไหลมาตรงบ่อนี้หมดเลยค่ะทีนี้พอไหลลงมาแล้วก็ไม่มีการระบายออกในแม่น้ำมันก็เลยขังตรงนี้ก็เลยขังได้ครับเดี๋ยวยังไงคงต้องประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนั้นอาจจะเป็นของพื้นที่ของเขตดุสิตนะครับดุสิตนะครับผมครับก็จะได้ให้เข้าไปดูแลนะครับว่าเป็นปัญหาอะไรกันแน่นะครับที่ไม่สามารถเปิดประตูน้ำได้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณเอครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะถ้าเราบ้านอยู่แถวนั้นนะน้ำก็เน่ายุงก็เยอะอีกนั่นสิคือปกติประตูน้ำอย่างนี้มันก็ต้องระบายน้ำเขาออกเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันก็จะขังอยู่ข้างในแล้วก็จะนะทำอะไรไม่ได้2นาทีสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมถ้ายังคงมีสายร้องเรียนกันอยู่ก็โทรศัพท์มาบอกกับเราได้นะคะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้เรารับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องเลยทีมงานบอกว่าบางเรื่องที่ส่งมาหลังไมค์ยาวมากคือต้องเล่าย้อนเหตุการณ์กลัวว่าเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอก็ฝากเรื่องเอาไว้ให้ช่วยติดตามกันทางหลังไมค์ค่ะเราไปปิดท้ายดูดีๆหน่อยดีกว่านะครับก่อนเข้านอนคืนนี้นะคืนนี้แล้วมีคลิปดีๆให้ชมกันเป็นเนนน้อยให้พรกับญาติโยมนะครับเป็นยังไงกันไปลองดูครับเชิญค่ะบาทจะใหญ่กว่าตัวแล้วครับพ่อเนนนี่สวดด้วยนะครับแบบให้พรด้วยให้พรหน่อยในคลิปไม่ได้บอกไว้ด้วยว่าอยู่จังหวัดไหนเพราะว่าฟังจากสำเนียงแล้วเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมีเนิร์ดๆนิดนึงนะมีเนิร์ดๆนิดนึงก็ถือว่าน่ารักกันดีนะคะรับบุญกันไปทั่วหน้าก่อนจะเข้านอนในคืนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่ามีเรื่องหนักใจบอกใครไม่ได้นะคะบอกกับเราค่ะเนชั่นระวังภัยเราจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกค่ำคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์ตีหนึ่งถึงตีสองเจอกับเราสองคนแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนนะครับผมเสด็จบุญนาถแล้วก็คุณรังสิมาก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ